พระพุทธังรังนาพระธรรมังล้างทุกข์พระสังฆเจ้าเพิ่มสุขยาตรายามีสวัสดีมีชัยอิติปิโสภควาพระพุทธังพระยอดแก้วพระพุทธเจ้าเกิดแล้วอิติปิโสภควาพระธรรมังพระยอดแก้วพระธรรมเจ้าเกิดแล้วอิติปิโสภควาพระสังฆังพระยอดแก้วพระสังฆเจ้าเกิดแล้วอิติปิโสภควาขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมเจ้าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระอริยสังฆเจ้าและสมมุติสังฆเจ้าขอความนอบน้อมในคุณพ่อคุณแม่ขอความกตัญญูกตเวทีตาจงมีแต่ครูบาอาจารย์และสิบนิ้วแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสรีตีคาอายุมันยืนยาวในน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าทุกเจ้าของวันศุกร์เมตตาปารมีธรรมในท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญมอบเวลาถวายเพื่อธรรมภาพได้น้อมนำเอารายการนี้มาอู้มาจาอัฏฐาธิบายในรายการเสียงธรรมรับอรุณวิทยุขึ้นสีขาวเพื่อปวงชนชาวประชาวัดปากตังเจริญส่งสัญญาณจากวัดจังกรรมพร้อมกับนั้นวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 วัดฝ่ายหินเมตตาในท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจและทุกคืนเฟซบุ๊กไลฟ์สดวิทยุออนไลน์ของวัดจังกรรมปริญญาเอกวัดลาดทุกสถานีทุกคืนทุกญาติทุกโยมถึงใจถึงยิงละลามแล้วแถวเท่าปากันสะดุ้งตื่นมืนตาแต่เจ้ามืดได้มาฟังน้ำทำคำสอนจากครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นลำดับมาน้ำทำคำสอนในทางพระพุทธศาสนามากมายยากที่จะหยิบยกเอามาประพฤติปฏิบัติในวันเดียวได้นอกจากเฮาย่นย่อพินิจพิจารณาเอามาเป็นสรณะเอามาเป็นที่พึ่งตามสมควรแก่โอกาสและจังหวะเวลาเพื่อให้เกิดมังกละในการดำเนินชีวิตแต่ละวันจุจอดลอดถึงตึงตันมาถึงเดือนพฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุดของผู้ที่ทำการทำงานบางหน่วยงานนะเปิ่นก่อยุดบางหน่วยงานก็บ่ยุดพังนี้พังนั้นเฮาท่านทั้งหลายต่างก็มีน้ำทำคำสอนว่าเราพุทธบริษัทไตรรัตตั้งประพฤติทั้งกายใจไตรสิกขาไตรรักตรึงตรองติพิจารณาระวังรักษาเอาไว้ในไตรทวารคือน้ำทำคำสอนบวรพุทธใจพิสุทธิ์ดุจน้ำฝนโหนสงสารเกิดตั้งอยู่ประดับไว้ไววันวานพระนิพพานคือที่หมายเมื่อวายชนเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนชีวิตนี้น้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญมากหลายสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคตที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันสำคัญมากอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังบ่มาเตื้อปัจจุบันทำให้ดีทำวันนี้ให้ดีไม่ต้องรอจนฟ้าจักสดใสห่วงและกำลังใจอยู่ที่ตัวเฮาเป็นบรรทัดฐานอันดับแรกก็เพราะชีวิตนี้เฮาสามารถหนีกรรมบดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตคือดีเลิศประเสริฐสีเพียงใดก็ได้
หรือทุกข์ต่ำอย่างไรก็ได้ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวรายการนี้นำเสนอโดยอัตมภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนญาติโยมเกาะส่วนมากเกาะจำได้เป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นถ้าฟังประจำรายการขึ้นสีขาวรายการขึ้นวัดป่ายหินและคู่คู่ขึ้นตังเจียงใหม่ลำพูนเจียงไฮท่านพระครูทั้งหลายก็มีการจัดรายการท่านพระมหาก็หลายรูปครูบาสังฆะมหาเถระทุกรูปทุกตนฟักไฟตั้งใจแม้ไม่ได้จัดรายการโดยตรงเหมือนๆไหนก็เข้ามาโดยเฉพาะวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้ก็เริ่มตั้งแต่ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าญาติโยมก็ตั้งใจฟังธรรมะอันเป็นอัตถธรรมคำสอนฟังแล้วไม่จำกัดการฟังแล้วไม่เบื่อฟังแล้วไม่เป็นที่รำคาญเพราะฉะนั้นเรามีธรรมะเพราะธรรมะคือธรรมานุภาพเป็นพลังยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าก็น้อมนำเอาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติจึงทลัดปัญญาสัพปัญญูเป็นพระพุทธเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระสมมุติสังฆเจ้าทุกรูปก็เอาพระธรรมคำสอนมาแจกแจงแยกแยะพินิจพิจารณานิสัมมะกรณังไสโยใคร่ควรเหี่ยก่อนแล้วจึงทำจึงพูดจึงคิดเอาธรรมะมาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งว่าธรรมังสระนังคัจฉามิเป็นต้นพ่อแม่ก็มีคุณธรรมมโนธรรมสำนึกครูบาอาจารย์ก็มีพระธรรมก็คือมนุษยธรรมเมตตาภายแผ่เอาสิ่งที่ดีมาสั่งสิทธิ์สองลูกสองหลานเพราะฉะนั้นสมควรอย่างยิ่งที่พระพุทธรูปพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์5รวมเป็น1คือธรรมะธรรมะคือสัจจะความจริงธรรมะมีอานุภาพธรรมะมีพลังในตัวคือมีพลังวัด อยู่ในตัวเป็นส่วนใหญ่เจ้าวันนี้เป็นเจ้าวันศุกร์เอาท่านทั้งหลายส่วนมากก็สะดุ้งตื่นมื่นตามาแล้วคิดทำคิดพูดคิดพิจารณาอันใดก็พยายามทำกันไปตามที่เรามีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ชาการที่ชาวโลกส่วนมากเข้าใจว่าธรรมะเป็นของประจำเป็นของคนล้าสมัยผู้ถือธรรมะเป็นฝ่ายเสียเปรียบถ้าฟังดูผิวเผินอาจจะเป็นไปด้วยง่ายแต่ถ้าใช้ปัญญาพินิจพิจารณาคือมีสติแล้วต้องมีปัญญามีความฉลาดก็ต้องมีปัญญาสติหิริโอตตัปปะก็ต้องมีปัญญาพินิจพิจารณามีความยุติธรรมแล้วก็จะหันข้อเท็จจริงในเรื่องก็คือคนที่โกงเปิ้นย่อมบ่อยากจะให้คนอื่นโกงตอบผู้ที่ขโมยตอบย่อมบ่อยากให้คนอื่นขโมยตัวเก่าตอบผู้ทำร้ายเพื่อนย่อมบ่อยากจะให้คนอื่นทำร้ายตัวเก่าคนที่นินทาเพื่อนก็บ่อยากจะให้ตัวเองถูกนินทาคนที่เอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบเพื่อนก็บ่อยากจะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบตัวเก่าประเทศชาติประเทศหลายหลายประเทศหลายๆทวีปมาปากันลุกรานประเทศอื่นที่อ่อนแอกว่าย่อมบ่อยากคือประเทศที่อ่อนแอกว่าลุกรานตอบรับชิงเอาประเทศคืนได้การโกงการลักการขโมยการกล่าวว่าร้ายบ่มีแปลงใส่บ่ใหญ่แปลงเอาลุกรานทุกคนฮู้ว่าเป็นฝ่ายอธรรมคือฝ่ายมืดฝ่ายคือไม่ใช่นะคือบ่ดีทั้งหลายตัวเก่าบ่ชอบบ่อยากจะได้แต่ชอบเอาคือคนอื่นของดีเอาใส่ตัวของบ่ดีเอาใส่คนอื่นบ่ใช่เพราะฉะนั้นเอาดีใส่ตัวเอาทั่วใส่คนอื่นก็ไม่ใช่วิสัยทัศน์ของชาวพุทธส่วนการโกงการบ่ลักขโมยการบ่ทำร้ายการบ่นินทาการบ่ลุกลานหรือชิงซึ่งกันแย่งชิงซึ่งกันและกันต่างก็มีสัตยะถ้ามีสัตวะวุ่นวายไม่รู้จักจบนะ
มีเมตตากรุณาทรงเคราะห์เจือจานกันและกันเป็นลำดับอันนี้เป็นฝ่ายธรรมะคือฝ่ายดีฝ่ายแจ้งฝ่ายสว่างสวัยคุณงามคือความดีทุกคนรู้และอยากอย่าได้เหมือนกันหมดนะแต่บ่อยากจะให้คนอื่นปกติของคนส่วนมากชอบแต่เป็นผู้รับแต่ไม่ชอบเป็นผู้ให้บางทีฮักกันเพียงฟ้าพอมีเรื่องอาคินอาคอจ้อจ้อแจ้แจ้จู้จี้จุกจิกเรื่องบ่เป็นเรื่องสุมาเตะเรื่องขี้หมูฮาขี้หมาแห้งได้ยินมากระทบคนคนนั้นเธอหู้จักก่อคนคนนี้เธอหู้จักก่อตู้เจ้าตนนั้นเธอหู้จักก่อตู้เจ้าตนนี้เขาหู้จักก่อปัจจัยหาดีอย่างอันอย่างอี้ท่านพ่อหลวงคนนั้นกำนันคนนี้นายกสทสวสจสสปัจจัยหาดีหู้จักไว้ครบอยู่การะวังเน้ออย่างอันอย่างอี้เอาละคนที่เคยคบกันมา10ปี20ปี5ปี7ปีเอาละเริ่มละแคะละคายเริ่มบ่มั่นคงแสดงว่าเราไม่จริงจังเราไม่จริงใจเราไม่จริงแท้อย่าไปทำเลยนะเอาละโจทย์จานสะโจทนาเป็นปฏิกิริยาหน้าซับตับเกียดหน้าซับตับงอเอาละบ่เป็นอันทำที่ผ่านมาใจบ่ได้เหมือนเฮาทำบุญเปิ้นว่ามึงเอานั่นไปตานขันเข้ามึงเอานี่ไปทำบุญที่วัดตู้เจ้ามันจะหาดีอย่างอันอย่างอี้จี้จี้ม่อม่อคิดติคิดว่าคนนั่นมาหามึงมาหู้กาเธอมาหู้กาเอาละหู้อี้กุ้มไปตานเราอยากแสดงว่าไปสวรรค์แล้วปิ๊กมาตกมอนหกแหมก็มีการตกมอนหกบอกว่าจะกายก็ตกได้ใจก็ตกได้กรรมอู้ก็ตกได้ญาติโยมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อาตมาภาพได้สาธกฟังให้ดีพระมหาประสิทธิ์รูปนี้อู้ไปตามเนื้อผ้าแล้วก็มันสวดมนต์ภาวนาเพราะฉะนั้นคิดจะนินทาพระเจ้าพระสงฆ์จะไปติพระพุทธอย่าไปกระชุดพระธรรมอย่าไปทำลายพระสงฆ์มันเป็นบาปมันเป็นอกุศลกรรมพุทธบริษัทเท่านั้นต้องรักกันอยู่กันอย่างพี่ดีกันอย่างน้องปรองดองกันเหมือนญาติประเทศชาติก็เจริญรุ่งเรืองพระพุทธศาสนาก็สว่างสวัยสว่างสะอาดสงบอยู่ในใจเฮาหรือไม่วันนี้เราคิดจะทำดีหรือยังวันนี้เราคิดจะพูดดีหรือยังวันนี้เราคิดจะตั้งใจทำดีหรือยังคิดทำพูดนะคิดทำพูดหรือยังในทางที่ดีเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกับอำนาจคนอยู่คนทุกคนชอบใช้อำนาจแก่คนอื่นแต่บ่ชอบเพื่อคนอื่นใช้อำนาจแก่ตัวก็เพื่อข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าแต่เป็นแม้แต่คนโกงหมู่อะธรรมต่างหลายคนบ่ดีต่างหลายก็ยังต้องการความเป็นธรรมคือการบ่โกงตอบด้วยเหตุผลนี้ธรรมะยังเป็นสิ่งจำเป็นแก่มนุษยชนมนุษยชาติมนุษย์ทุกผู้ทุกนามละลามแล้วแถวเท่าตึงใจตึงยิงมนุษย์ผู้มีธรรมะยังเป็นคนสมัยใหม่และเป็นคนบัจับกันบัจำกัดการเก่าก็เป็นคนมีธรรมะใหม่ก็เป็นคนมีธรรมะบัจใจจะยุบก็จะจะละก็เสียดายและเป็นคนจำเป็นธรรมะเป็นและเป็นคนจำเป็นแก่เพื่อนมนุษย์อยู่ตลอดเวลาหมู่อะธรรมเป็นอยู่ได้อย่างใดหมู่อะธรรมคือคนชั่วทั้งหลายมีความสำราญอยู่ได้ก็เพราะว่าบารมีเก่ากรรมเก่าเวรเดิมเขายังมีอยู่ญาติโยมท่านผู้ใดไผผู้นึ่งยังอยู่ในภวังค์แห่งการที่ถูกสิ่งเหล่านั้นมากระทบส่งทีสิ่งเหล่านั้นมาข่มเหงเต็งแป้ข่มเหงเต็งข่มเหงคือมีความวิตกกังวลบ่ได้ความยุติธรรมก็จะไป อนาถรฮ้อนใจนะปล่อยมันเตอะว่าเงาก็จังเตอะว่าเซอะก็จังเขาศีลธรรมในใจของเฮาบ่ไหววันเซิงบ่เซิงบ่เนิ่งก็จังมันสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินญาติโยมเพราะฉะนั้นถ้าเฮาคิดจะเป็นผู้นำขอให้ทำในทางถูกต้องนะบางอย่างต้องใช้เวลาบางอย่างต้องใช้ความคิดบางอย่างต้องคิดอย่าก่อนแล้วก็ทำ
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุพรหมยานาเถรอุบาเจ้าพรหมาพรหมจักโกอดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตักผ้ามหาเถราจารย์ผู้ทรงวิปัสสนาญาณภาคเหนือรูปหนึ่งผู้ทรงศีระสุตาที่คุณของมวลสิทธิยานุสิทธิในทิศทั้งสี่ของถวยเทพเทวาสอนเอาไว้ว่าคนโง่เอาใจไว้ที่ปากคนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจอันนี้เป็นความเป็นอยู่ของหมู่อธรรมเหมือนกาฝากธรรมดากาฝากที่เป็นอยู่ได้ก็เพราะว่าอาศัยดูดอาหารนะเป็นปีงเป็นตากเป็นกาฝากอาศัยจากคนมันเสาะหากินบ่จะหาได้มันต้องดูดใส่คนนั้นดูดใส่คนนี้บ่ใช่ว่ามาลายเจ้ากินข้าวลายไหลักษณะนั้นมันดูดมันดื่มเอาอาหารจากต้นไม้ปิงตากเรือบเรือบลิ้นยุงก็เหมือนกันกินเลือดคนนั่นไปกินคนนั่นอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่คนประเภทนั้นก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะไม่ใช่เรื่องของตัวบ่ต้องไปควักขี้หูถามหาหากจะมีแต่กาฝากอย่างเดียวจะเป็นอยู่ได้อย่างใดถ้าบ่มีต้นไม้เพื่อคือมันเกาะเพื่อคือมันดูดเพื่อคือมันได้กินสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นทำนองเดียวกันหากจะมีแต่พวกอธรรมหมู่เดียวจะเป็นอยู่ได้อย่างใดคนโกงอยู่ได้ก็เพราะว่าคนมีคนดำรงความยุติธรรมอยู่ถ้าทุกคนต่างจับอาวุธมาประหัตประหารกันสภาพของโลกก็บ่อยู่เป็นอยู่อย่างเดียวนี้แล้วนะคนโกงยังรับผลประโยชน์อยู่ก็เพราะว่าคนอื่นบ่โกงตอบผู้ร้ายฆ่าคนได้สมประสงค์อย่างที่เฮาหันก็เพราะว่ามันมีคนบ่ประทุษร้ายบ่ฆ่าตอบคนชุกชิงวิ่งราวได้ก็เพราะว่ามันมีคนที่เพิ่นกระทำสัมมาอาชีพอยู่คือมันได้ทำโลกนี้ชิบหายเพราะอาธรรมเป็นอยู่ได้เพราะธรรมะมนุษย์อาจจะพอหันอธรรมกรรมอำนวยผลมันเป็นระยะสั้นนะคิดยาวสาวกว้างมืนตากว้างพอตังไก่เป็นความสุขความสำราญได้เพราะผลอธรรมมีการโกงเป็นต้นสามารถทำให้คนโกงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขได้แต่อย่าลืมว่าผลของอธรรมคือความบดีนี้ดำรงอยู่ได้ในเวลาอันจำกัดเหมือนคลื่นวิทยุเหมือนคลื่นWi-Fi เนาะ Wi-Fi ก็ดีอินเทอร์เน็ตก็ดีมันก็อยู่ช่วงระยะหนึ่งเหมือนข้อความในแชทในไลน์ที่เฮาตั้นทั้งหลายใจอยู่3วัน4วันมันก็ว่าข้อมูลเดิมมันก็ลบล้างห่างหายไปในที่สุดเพราะมันเป็นของบัจจิรังยั่งยืนเป็นของบัดแท้เหมือนสตางค์ปลอมใบ100ใบ500ปลอมที่มันระบาดใบปันก็ปลอมที่มันระบาดเป็นบางช่วงเอาออกมาใช้ก็ได้เหมือนกันแต่ได้ใช้ช่วงระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่ก็จะถูกเขาจับได้ไล่ทันนะไม่นานคงจับได้ว่าเป็นของปลอมของปลอมคือของบัดแท้ของแท้ก็คือของที่มันบ่ปลอมหรือเหมือนยาพิษที่เคลือบด้วยน้ำตาลคงหวานอยู่ได้ไม่ในเวลาอันจำกัดเพื่อมดน้ำตาลแล้วก็เป็นอันตรายแก่ชีวิตตามสภาพของมันญาติโยมธรรมะคืออะหยังเมื่อสรุปความมาตั้งติอู้มานี้คงได้ความหมายของคำว่าธรรมะได้หลายอย่างหลายต่างกันก็คือธรรมะคือสิ่งที่เราต้องการให้คนอื่นประพฤติปฏิบัติต่อเราเช่นเมตตาปรารถนาดีความสุขคือแก่กันและกันเป็นต้นธรรมะคือความจริงหรือของจริงทนต่อการเพ่งพิสูจน์สิ่งใดดำรงอยู่บ่เมินเกิดและดับเวยย่อมบ่ถูกความครอบงำธรรมะสิ่งที่เป็นไปโดยธรรมะณเท่านั้นจึงจะดำรงอยู่ได้เมินความจริงเท่านั้นบางอย่างความจริงต้องใช้เวลาใจหัวคิดนะใจมือทำนะใจพิจารณานะธรรมะคือลักของใจเอาเป็นลักใจเป็นลักบ้านนะหลักเมืองคือหลักใจธรรมะคือหลักใจเช่นความเพียรเป็นเครื่องประคองใจให้เกิดความบากบั่นบ่ท้อถอยท้อได้แต่อย่าถอยถ้าเมื่อไรคิดจะถอย
ก็ขอให้ถอยป้ายแดงนะสถิตเสถียรรอบครอบสถิตเสถียรตั้งมั่นประคับประคองใจฮื้อละเอียดถี่ถ้วนการทำงานบพิษพลาดเป็นต้นธรรมะเป็นอาหารของใจจีนป่าอาหารเป็นอาหารของกายเป็นอยู่ได้เพราะอาหารมีร่างกายมีจิตใจก็เป็นอยู่ได้ก็เพราะอาหารคือธรรมะฉันนั้นธรรมะเป็นของจำเป็นแก่มนุษย์ทุกจำพวกจำความได้หู้ได้ทั้งคนพาลและคนชั่วและนะคนบัณฑิตชนก็อยู่ด้วยกันได้ธรรมะเป็นของกลางเป็นสิทธิของทุกคนควรได้จากสังคมและจากกันและกันธรรมะหายไปจากโลกนี้บ่ได้นอกจากแอบแฝงและครอบงำทั้งความเป็นทองธรรมชาติสัตว์มนุษย์อยู่ทุกเวลานั่นเองธรรมะบ่มีเสื่อมคนต่างหากเสื่อมจากธรรมะทั้งในส่วนอดีตปัจจุบันและอนาคตการไปหน้าอนาคตกาเลไปทางหน้าธรรมะคงสะอาดสดใสอยู่ตามปกติเพราะฉะนั้นธรรมานุภาพมีพลังอันยิ่งใหญ่ห้าเป็นหนึ่งหนึ่งคืออะไรคือธรรมานุภาพอำนาจอื่นย่อมไม่มีนอกจากอำนาจอันเป็นธรรมะผู้ใดใจธรรมใจอำนาจบ่เป็นธรรมปกครองวัดบ่มีธรรมปกครองบ้านบ่มีธรรมปกครองอำเภอบ่เป็นธรรมปกครองจังหวัดบ่เป็นธรรมปกครองประเทศชาติบ่เป็นธรรมปกครองพระพุทธศาสนาบ่เป็นธรรมผู้นั้นจะมีอำนาจอยู่ได้บ่เมินต้องใช้เวลาระยะทางพิสูจน์มากาละเวลาพิสูจน์คนบุญกุศลคือคุณงามความดีย่อมพิสูจน์คนที่ตั้งใจจะทำจริงทำจังและทำแท้รักจริงรักจังและก็รักแท้รักแบบเคารพนับถือเชิดชูหมู่คณะไปได้นานนานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วย่อมเป็นเครื่องเสริมความสุขถ้าได้มาโดยอธรรมแล้วย่อมเป็นเครื่องทำลายความสุขสิ่งที่ควรดำรงอยู่ได้นานย่อมเป็นไปตามทำนองครองธรรมเท่านั้นจงดูพฤติการของโลกโดยระยะเวลาอันยาวจะหันว่าหากไม่สามารถมีฝ่ายดำรงธรรมมาปราบอธรรมแล้วอธรรมจะปรามอธรรมในให้ราบเรียบไปเองในที่สุดและฝ่ายดำรงธรรมจะเข้ามาครอบครองโลกได้ง่ายดายเป็นเมื่อฝ่ายธรรมะของโลกแล้วผู้ไร้ธรรมะก็จะประสบความฉิบหายย่อยยับอับสูญไปในที่สุดอย่าได้สงสัยเลยว่าการโกงเอารัดเอาเปรียบการใช้อำนาจเอาเป็นธรรมเป็นความทุจริตทั้งหลายดำรงอยู่ได้เมินธรรมะย่อมบรักษาอธรรมโลกจะประสบสันติสุขสมบูรณ์เพราะธรรมานุภาพเท่านั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้เป็นรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเย้าอัตมภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนน้อมนำเอารายการธรรมะมาเกริ่นมาอู้มาอัตถาธิบายสาระสาธยายให้ญาติโยมได้ฟังแล้วคิดไปด้วยฟังแล้วพิจารณาไปด้วยว่าเท็จจริงแค่ไหนบ่ต้องไปมองในที่อื่นหื้อไก่มองใกล้ไปหาไก่ผมขนเล็บฟันหนังตาจะหูมูกลิ้นกายใจวันนี้เป็นจะใดเจ้ามาสะดุ้งตื่นมืนตาได้ยินท่านพระครูได้ยินท่านอาจารย์นันวัดพระธาตุดอยน้อยตลอดจนรายการสถานีวิทยุทุกคืนฟังแล้วก็เป็นธรรมะอันเป็นสัจธรรมความจริงฮื้อกำไหชีวิตคิดดีวันนี้เราคิดจะทำดีวันนี้เราคิดจะพูดดีตั้งใจแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสัจธรรมความจริงที่เราทุกคนทุกท่านจำเป็นจะต้องสร้างเสริมเพิ่มเติมฮื้อเกิดในตัวในตนเราเป็นลำดับต่อไปเพราะฉะนั้นน้ำธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาฟังไปพิจารณาไปบางอย่างจ้าก็ปั๊บคือมันดีขึ้นตามสมควรแก่เวลาจะมันดีอยู่แล้วก็รักษาดุลยภาพสถานภาพของมันไว้ได้ตลอดเวลาบักเกอร์เขิน
เพราะฉะนั้นเราต้องสำนึกอยู่เสมอว่าเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นชาวพุทธมาพบพระพุทธศาสนาเจริญศีลเจริญทานเจริญภาวนาอยู่ในใจเสมอว่าศีลห้านั่นแหละขอแนะนำกันรักษาถึงวันสุขสันต์บ่เศร้าเคารพครบธรรมศีลธรรมพระเจ้าตั้งใจรับเอานอบนบสั่งลูกสอนหลานพระปากันพร่ำพร้อมมีใจอบอ้อมอารีมีศีลธรรมไว้จักได้สุขีสังคมจักดีเพราะมีศีลห้าฝากธรรมะไว้เป็นข้อเตือนจิตฝากสุภาษิตไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่าเฮาท่านทั้งหลายหมั่นพิจารณาเสมอว่าสิบจ้าสาวจ้าอย่าไปจ้ายังหอยสิบฝอยสาวฝอยคือฝอยสิ่งที่ดีมีประโยชน์สิบโคดสาวโคดอย่าไปโคดในหน้าที่การงานสิบผ่านสาวผ่านอย่าไปผ่านพ่อผ่านแม่สิบทวงสาวทวงอยู่ไหนจะไปเป็นคนทวงความเจริญสิบเกินสาวเกินอย่าไปเกินตาจั่งสิบฟังสาวฟังคือฟังทำคุณงามความดีสิบมีสาวมีคือมีศีลมีธรรมสิบนำสาวนำอย่านำไปในทางที่เปรี้ยวสิบแอวสาวแอวอย่าไปแอวกลางคืนสิบอื่นสาวอื่นอย่าไปอื่นหาค้อนสิบฟ้อนสาวฟ้อนคือฟ้อนมีเจิงมีลายสิบอายสาวอายคือระอายต่อบาปสิบกราบสาวกราบคือกราบแบ่งเป็นจังคปดิษฐ์สิบพิษสาวพิษอย่าไปพิษศีลพิษธรรมอันนี้เป็นสัจธรรมที่บัณฑิตนักปราชญ์ผู้มีความเฉลียวฉลาดกระทำกันมาแล้วเป็น เวลาช้านานและก็เนิ่นนานเขาอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมวัดบ้านโรงเรียนช่วยกันพัฒนาวัดจะรุ่งเรืองอุดมเพราะโยมช่วยวัดจะสดสวยเพราะแลงามเหมาะเพราะโยมช่วยหนุนวัดจะเป็นสีสง่าเพราะมหาศรัทธามาค้ำมาจุนช่วยเกื้อกูลด้วยแรงจิตคิดเมตตาวัดจะเด่นเพราะเป็นแบบอย่างทางธรรมะผู้ที่เป็นพระผู้สนใจไตรสิกขาวัดจะตั้งอยู่ได้เหมาะเพราะศรัทธามีศรัทธาบำรุงวัดไม่ขัดกันสัจจังเวอมตาวาจาวาจาจริงเป็นสิ่งบัตายเอาท่านทั้งหลายช่วยกันกำจุนอุดหนุนสนับสนุนเพื่อการกรุงรุ่งเรืองไปตามโอกาสและจังหวะเวลาเอาท่านทั้งหลายหูว่าบัดเดี๋ยวนี้เราเป็นไผเราก็เป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ถูกเป็นลูกที่กตัญญูเป็นศิษยานุศิษย์ช่วยกำจูครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นลูกศิษย์โชวัดลูกสัตว์โชเจ้าของลูกน้องโชเจ้านายลูกแม่ยิงพ่อใจโชพ่อโชแม่เพราะฉะนั้นเป็นอัญญังพ่อก็เป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ก็เป็นแม่ที่ดีเป็นลูกก็ลูกที่ดีลูกเบาลูกสาวที่ดีศิษยานุศิษย์ครูบาอาจารย์ก็เป็นคนที่มีดีต่อกันดีบวกดีบวกดีไปเรื่อยๆก็จะเป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลในความดีบัณฑิตจึงกล่าวเอาไว้ว่าเป็นน้อยบ่ดีเป็นพ่ออาจารย์เป็นนานบ่ดีเป็นจ้างซอเป็นสออปตบ่ดีลูกกันเป็นใหญ่เป็นลูกสะใภ้บ่ดีเทียงพ่อผัวแม่ผัวเป็นผัวบ่ดีไปไหนกับน้องเมียเป็นไอ้เสือบ่ดีเชื่อใจตำรวจเป็นตำรวจบ่ดีเชื่อใจไอ้ขี้ยาเป็นพ่อก้าแม่ก้าบ่ดีเชื่อใจคนแปะเป็นทะแนะบ่ดีเชื่อใจทะนายเป็นหนี้หลายหลายบ่ดีฆ่าตัวตายละหนี้เป็นเทพีบ่ดีเชื่อใจพี่เลี้ยงหลายเป็นคนตายบ่ดีเป็นศพบ่มีญาติเป็นพญาติอาปาธบ่ดีเป็นโรคเอดและมะเร็งกึดอันยังมันเซ็งๆคือเป็นตัวของเฮาเองดีกว่าสบายสบายญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายธรรมะคือความจริงธรรมะคือสัจจะที่เฮาท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญกันมาอยู่แล้วเป็นประจำธรรมะคือสัจธรรมที่เกิดในตัวในจิตในใจเฮาอยู่เป็นประจำแล้วก็พยายามทำตัวทำตนเพื่อเป็นคนดีมาต้องอันอย่างหลาย
อยู่ด้วยกันมากคนก็มากความมากคนก็มากเรื่องแยกแยะแจกแจงอยู่บ้านท่านอย่านิ่งเดียวดายอยู่กันอย่างพี่ดีกันอย่างน้องปรองดองกันเหมือนญาติทำวันนี้ให้ดีแล้วเฮาท่านทั้งหลายการอยู่ในสังคมมันถึงมีสัพพะคนดีก็มากหลายคนให้ก็มากนักเปิ้นจึงบอกว่าคนขี้เร่นทำอะไรกลายเป็นขี้คนจู้จี้ทำอะไรมักล้าหลังคนจองหองทำอะไรไม่ระวังคนอยากดังทำอะไรละลายลงคนบ้าทำอะไรมักไม่ผิดคนสิ้นคิดทำอะไรไม่สมหวังคนถอยทำอะไรไม่จีรังคนขี้อ้างทำอะไรไม่มั่นคงคนโง่ทำอะไรมักผิดพลาดคนขี้ขาดทำอะไรไม่เป็นผลคนมักง่ายทำอะไรตามอารมณ์คนโสมมทำอะไรไม่มีดีคนมักได้ทำอะไรเห็นแก่ได้คนใจร้ายทำอะไรร้ายเสมอคนงี่เง่าทำอะไรมักเผลอเลอเป็นคนเอ๋อทำอะไรสบายสบายเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนพอออกไม่ออกทั้งหลายน้ำทำคำสอนส่วนนี้มอบเป็นปฏิกะระแต่โยมพ่อโยมแม่โยมพี่โยมอ้ายโยมน้องโยมนุ่งโยมลูกโยมหลานทั้งหลายที่ได้สะดุ้งตื่นมืนตามาฟังรายการนี้ก็ขอเอาธรรมะเป็นสัจธรรมความจริงบางท่านจะมีวันค่ายวันเกิดวันนี้ก็ขอเอาธรรมะเป็นของขวัญอันล้ำค่าธรรมะคือยาใจธรรมะคืออาหารใจคือธรรมะคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะก้าวพ้นวิกฤตการณ์วันนี้บ้านเมืองวิกฤตการณ์ไปด้วยโรคโคโรนาโควิด19เอาก็ท่านทั้งหลายก็ทำไปตามกฎกติกาที่บ้านเมืองเพิ่นประพฤติปฏิบัติกันอันใดเอาก็พยายามทำกันไปเพราะนั้นถือว่าสมบัติในชีวิตของเฮานั้นเพิ่นบอกว่าเกิดบนกองดินหากินบนกองงานสุขสำราญบนกองเงินกำลังเดินไปสู่กองฟอนแล้วนอนบนกองไฟเหลือไว้แต่กองกระดูกนะไว้เป็นตายแน่ตายแน่แน่นั่นแหละคำพระพิศนาธรรมนะเกิดบนกองเงินเกิดบนกองดินกินบนกองงานสุขสำราญบนกองเงินกำลังเดินไปสู่กองฟอนแล้วนอนบนกองไฟเหลือไว้แต่กองกระดูกอารมณ์ลบทุกชนิดจะทำร้ายเฮาก่อนที่จะทำร้ายคนอื่นเสมออารมณ์บวกทุกชนิดจะให้พรเราก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอเช่นกันอันนี้เป็นสัจธรรมที่ท่านกล่าวเอาไว้ก่อนไกเอามาสาธกยกให้ญาติโยมฟังเท็จจริงแค่ไหนก็ไตรตรองให้ดีวันนี้วันศุกร์ญาติโยมศุกร์เอ๋ยศุกร์สว่างจะพบห่างจะพบทางสู่ธรรมนำกุศลจิตสงบพบสุขกันทุกคนให้ได้ยนจิตชื่นรื่นอารมณ์เนี่ยสัจจังเวอมตาวาจาวาจาจริงเป็นสิ่งบัตรายเอาท่านทั้งหลายสะดุ้งตื่นมืนตามาแล้วพระที่ดีมีพระที่ดีมีแล้วหรือยังพระที่ควรพกคือพระยายามพระที่ควรห้ามคือพระยาบาทพระที่เราไม่ควรประมาทคือพระรัตนตรัยพระที่เราควรมีอยู่ในใจคือพระคุณคนนะพระที่ควรพกคือพระยายามพระที่เราควรห้ามคือพระยาบาทพระที่เราไม่ควรประมาทคือพระรัตนตรัยพระที่เราควรมีอยู่ในใจคือพระคุณคนนะร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวได้พำนักพักอาศัย30,000 วันพันต้องยื่นคืนเขาไปวงวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมอดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายเอาไว้ให้โลกาสิ่งที่นำพาติดตัวชั่วและดีสัจจังเวอมตาวาจาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านน้ำทำคำสอนในทางพระพุทธศาสนาสาธุชนคนดีได้ฟังแล้วก็นำไปเป็นข้อเตือนจิตสกิดใจเฮาท่านทั้งหลายจะได้หูได้เข้าใจในน้ำธรรมคำสอนส่วนนี้มอบเป็นปฏิกระเจ้าวันนี้จะได้น้อมนำเอาพิศนาธรรมสัก 3-4 ข้อมาอู้ญาติโยมฟัง
ว่านึ่งกินเท่าไรไม่กินเท่าไรไม่หายออก คนเฮาการกินของคนเฮากล่าวเอาไว้มี2 อย่างด้วยกันคือกินเพราะหิวและกินเพราะความอยากความหิวเป็นความต้องการของร่างกายร่างกายจะทรงตัวอยู่ได้เพราะอาหารมนุษย์และสัตว์ต่างหลายทั้งปวงเป็นอยู่ได้เพราะอาหารการกินเพราะความหิวจึงเป็นการจำเป็นและการกินเพราะความหิวมีเวลาอิ่มและเบื่อได้ทั้งมีขีดจำกัดความค่ะตามขนาดกระเพาะของแต่ละคนส่วนความอยากเป็นอาหารของใจที่ประกอบไปด้วยตัณหาการกินด้วยความอยากนี้หามีอันยังเป็นขอบเขตจำกัดไม่และยิ่งหามาสนองความต้องการมากเท่าใดก็ดูเหมือนยิ่งจะเพิ่มความอยากได้มากขึ้นเท่านั้นที่สุดของความอยากย่อมบ่มีผู้ที่กินด้วยความอยากย่อมบ่มีเวลาอิ่มต้องจะต้องแตกตายเหมือนชูชกปูพามผู้กินด้วยความอยากหาใช่กินเพราะทางปากเท่านั้นไม่มีผู้กล่าวต่อไปว่าบางคนยังสามารถกินสิ่งที่บ่เป็นจะกินบ่ได้ด้วยซ้ำไปคือกินจอบกินเสียมกินหิดกินหินกินเล็กกินทรายกินตึกกินถนนกินยางบ่ตอยกินรถกินเรือเป็นต้นไฟบ่อิ่มเฉพาะเชื้อทะเลบ่อิ่มด้วยน้ำฉันใดคนที่โลภตัณหาบ่อิ่มในสิ่งใดๆฉันนั้นดังพาสิทธิ์มีโตประเทศกล่าวไว้เตือนใจว่าธรรมดาไฟย่อมไม่พักพอไม่เชื้อทะเลใหญ่ไม่ปรากฏว่าเบื่อน้ำมฤตยูไม่เคยอิ่มหนำประชาสัตว์นางผู้งามจำรัดย่อมไม่รู้สึกจุใจในผู้ชายนะธรรมดาไฟย่อมไม่พักพอไม่เชื้อทะเลใหญ่ไม่ปรากฏว่าเบื่อน้ำมฤตยูไม่เคยอิ่มหนำประชาสัตว์ นางผู้งามเลิศเรอจรัสย่อมไม่รู้สึกจุใจในผู้ชายและไข้ขอเปลี่ยนวรรคสุดท้ายว่าความละโมบสมบัติก็ไม่รู้สึกจุใจในสิ่งใดนะคนละโมบสมบัติก็ไม่รู้สึกจุใจในสิ่งใดด้วยเหตุนี้ผู้กินด้วยโลภะตัณหาชื่อว่ากินเท่าไหร่ไม่ทายไม่หายออกนะนอนไม่รู้จักตื่นนะกินบ่ฮู้จักอยากนอนบ่ฮู้จักตื่นการตื่นมีอยู่2 อย่างตื่นจากหลับกับตื่นจากความมัวเมาประมาทบางคนบางคนนอนขี้เศร้าบ่ฮู้จักเวลาที่ควรนอนบ่ควรนอนเวลาหรือบ่ควรนอนบ่ว่าเจ้าขวายบ่ายแรงและบ่ว่ากลางคืนกลางวันการนอนย่อมบอกลักษณะของบุคคลได้ในโครงโลกกนิติบท1ว่าบรรทมยาม1ไซทรงฤทธิ์6ทุ่มหมู่บัณฑิตทั่วแท้2ยามพวกพาณิชย์นรชาตินอน4ยามนั่นแลเที่ยงแท้เดรัจฉานนะบรรทม1ไซทรงฤทธิ์6ทุ่มหมู่บัณฑิตทั่วแท้2ยามพวกพาณิชย์นรชาติ4ยามนอน4ยามนั่นแลเที่ยงแท้เดรัจฉานเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนบัณฑิตเพิ่นนอน6ชั่วโมงปอก้าเพิ่นนอน2ยามเป็นต้นไปนะนอน4ยามนั่นแลเที่ยงแท้เดรัจฉานคือนอน3เตื้อ4เตื้อนอนรับมันค่ำมันค่ำน่ะมาสิงสาราสัตว์ส่วนมากก็นั่งในยุทธในก็เป็นรับอ่ะไม่ใช่ว่านิ่งเป็นหลับขยับเป็นเคี้ยวนะไม่ใช่อย่างอันญาติโยมอันนี้คือการนอนผู้ที่ฮู้จักเปล่งแบ่งเวลาบ่หันแก่การรับการนอนมากนักชื่อว่าผู้ตื่นจากหลับถ้ามีลักษณะตรงกันข้ามชื่อว่านอนมากไม่รู้จักตื่นนอนนานงานน้อยกินบ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดเงินหมดหน้าเศร้าหรือหน้าเสียนะย่าบ่ยอมประพฤติชั่วทางกายวาจาแม้มีประมาณน้อยก็ประมาทนะโดยฮู้เท่าทันความจริงว่าของมากมาจากของน้อยและของน้อยนั่นเองเมื่อมารวมกันมากเข้าสามารถทำความเสื่อมเสียดังกรรมกรสอนว่า
น้ำน้อยน้อยฝอยกระเซ็นอยู่เป็นนิดยังพังอิดพังหินดินสลายมอดน้อยน้อยค่อยแทะแคะแทะไม่วายยังทำลายไม้คร้าวเสาโตโตน้ำน้อยน้อยฝอยกระเซ็นอยู่เป็นนิดยังพังอิดพังหินดินสลายมอดน้อยน้อยคอยแคะแทะไม่วายยังทำลายไม้คร้าวเสาโตโตแม้ความชั่วความทุจริตก็เหมือนกันยังมีประมาณน้อยยังบ่สามารถที่อย่าบ่น้อยบ่ควรประมาทผู้มีสติตื่นตัวอยู่เสมอเช่นนี้ชื่อว่าผู้ตื่นจากความมัวเมาประมาทความส่วนผู้หลงไหลไร้สติปล่อยตัวในการดำเนินชีวิตนั้นคือความชั่วนอนมากไม่รู้จักตื่นผู้นั้นแม้จะมีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายแล้วเป็นต้นอันนี้สัจธรรมความจริงที่ท่านบัณฑิตกล่าวเอาไว้ก้อนไก่เอามาอู้มาจ่าให้ญาติโยมสาธุชนฟังต่อมาก็คือรักอื่นยิ่งกว่ารักตัวความฮักมีสู่สองอย่างคือรักตัวเองและรักคนอื่นคนที่เอาใจใส่ต่อการศึกษาดีขยันมั่นเพียรในการทำมาหาเลี้ยงชีพก็ดีคนรู้จักป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นแก่ตัวก็ดีชื่อว่าผู้รักตัวเองพ่อแม่ฮักลูกหรือลูกฮักพ่อแม่ก็ดีอาจารย์ฮักศิษย์หรือศิษย์ฮักอาจารย์ก็ดีตลอดถึงมิตรเป็นต้นก็ดีชื่อว่ารักคนอื่นความฮักทั้งสองที่ท่านกล่าวว่าไม่มีความรักอันใดยิ่งไปกว่าความรักตัวหมายความว่าจักแสดงความฮักออกมาโดยอาการใดก็ตามและก็ล้วนแต่มุ่งผลชั้นสุดท้ายเพื่อตัวเองความจริงการฮักตัวเองเป็นการกระทําถูกต้องตามหลักธรรมเพราะดีชั่วทุกอย่างอยู่ที่ตัวของเฮาเองตัวของมันเองเมื่อทำลายตัวของมันแล้วชื่อว่าทำทุกอย่างฮื้อดีตามไปตัวมีบางคนบางคนบางพวกแม้จะอู้ว่าฮักตัวเองหรือแสดงอาการว่าฮักตัวแต่การกระทำของตัวเองนั้นเป็นไปเพื่อฮักคนอื่นเช่นหนุ่มสาวบางคู่หลงรักกันและกันย่อมทำความชั่วตามความผิดต่างๆเป็นการรักษาน้ำใจคู่รักคือความรักความเคารพความเชิดชูและการคือความไว้วางใจแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ในใจซึ่งกันและกันที่เรียกว่าความรักทำให้คนตาบอดคือพอบาหันเหตุผลที่ถูกต้องนั่นเองธรรมชาติกับธรรมะมันบ่ค่อยจะไปในเดียวกันไปคนละอย่างแต่หู้จักแยกแยะพ่อแม่บางคนเป็นห่วงลูกฮักลูกกลัวลูกจะอดกลัวลูกจะบาเทียมไหลคนอื่นสู้อุตส่าห์ตากตำทำงานแม้จะพิษถูกอย่างใดก็บ่เข้าคำนึงถึงคนหรือคนเฒ่าคนแก่บางคนมัวเมาห่วงลูกห่วงหลานจะไปวัดไปวาไปทำคุณงามความดีจะไปนอนวัดจะไปกินไปตานโอ้ได้ดูลูกได้ดูหลานเลี้ยงลูกบ่ใหญ่กองใหญ่ใหญ่มาแล้วก็เลี้ยงหลานเลี้ยงหลานบ่พอไปเหลนบ่ได้ไปไหนแล้วเปิ้นไปได้ของดีก็บ่ได้เปิ้นไปได้สาเครื่องสบายใจก็บ่ได้ก็เปิ้นหาโอกาสบ่ได้ตลอดชีวิตเหล่านี้เลือกว่ารักผู้อื่นยิ่งกว่ารักตัวเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนข้อควรกลัวกับกล้าของควรกลัวกับกล้ามีอยู่2 อย่างกล้าในสิ่งที่ควรกล้ากลัวในสิ่งที่ควรกลัวอย่างเพิ่นว่าปัจจุบันวันเนี้ยเฮาตั้นทั้งหลายเฮือระวังโลกนั้นโลกนี้บางอย่างมันบ่ใช่หามาหาเฮาเตื้อเฮาก็พยายามรักษาสุขภาพเฮาตั้นทั้งหลายเป็นอันดับแรกเฮออยู่รอดปลอดภัยจะมีความสุขกายสบายใจเป็นลำดับไปเจ้าวันนี้รายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าชั่วโมงที่1ก็ใกล้จะหมดแล้วญาติโยมสาธุชนต่างขึ้นตั้งบ้านทุ่งเรดิโอหรือน้ำบ่อหลวงตลอดจนขึ้นของ91ที่วัดปากตังเจริญเป็นแม่ข่ายนี้อาจจะมีรายการไปจนกระทั่งถึง7โมงช่วงแรกนี้ตั้ง91นี่ก็คงจะถึง6โมงเนาะ7โมง6โมงถึง7โมงก็เป็นทำรายการหนึ่ง
ของขึ้นวัดฝ่ายหินก็คงจะถึงตีห้าถึงหกโมงเช้าแล้วก็ในที่วันเรดิโอก็ในที่วันเรดิโอสันกำแพงเรดิโอแล้วก็ 101.25 เพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมภาพ1รายการของขึ้นสีขาว2ขึ้นรายการของวัดฝ่ายหิน3รายการของในที่วันมันมีต่อกันตีห้าถึงหกโมงนี้มี2ชุด2ช่วงนะช่วงของขึ้นสีขาวและขึ้นของวัดฝ่ายหินออกพร้อมกันหลังจาก6โมงถึง7โมงไปแล้วนั้นเป็นทั้งช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังน้ำธรรมคำสอนแล้วใครจะโทรมาขอเป็นขึ้นสีขาวเนาะขึ้นสีขาวก็ขึ้นวัดฝ่ายหินถ้าฟังขึ้นนี้ขึ้นสีขาวเพื่อนยังฟังได้แถมอยู่เนาะพี่น้องอยู่ทางบ้านได้ยินได้ฟังแล้วใครโทรมาก็โทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์0861875325ขึ้นสีขาวครับขึ้นวัดฝ่ายหินโทรเข้ามาได้เนื้ออันใดโทรเข้ามาได้ประจำกัดว่าฟังอยู่ก่อเป็นจะได้พ่องน้ำธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเจ้าวันศุกร์ญาติโยมสาธุชนฟังแล้วตะกี้แม่เพนโทรเข้ามาช่วงนี้กำลังจัดรายการนี่บ่สามารถทับได้เนอะ0861875325 10นาทีสุดท้ายก่อนนำรายการจากท่านไปช่วงที่1ของวัดฝ่ายหินกระเดียว6โมงเพิ่นก็จะตัดเป็นขึ้นที่อื่นต่อไปขึ้นสีขาวนี่เขาจะได้ต่อกันแถมจนกระทั่งถึง7โมงเนาะอันนี้เป็นรายการที่ญาติโยมสาธุชนติดตามฟังอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่จังหวัดนงใดโทรเข้ามาได้ที่0861875325ธรรมะในพิศนาธรรมธรรมะจากความถูกต้องเป็นธรรมานุภาพบางคนสะกิดสะเกาถือว่าเป็นการทบทวนบทเรียนที่เฮาเฮียนกันมาแล้วรับนับถือพระพุทธนับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์ที่ครูบาสังฆมหาเถระเพิ่นได้กระทำบำเพ็ญกันอยู่แล้วเจริญพรเอาแม่บุญพินเนาะฟังเข้าใจดีเนาะเป็นกำลังใจเน้อเจริญพรอ้อพ่อบุญธรรมฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีครับฝนตกอยู่กะอ้อยอยู่อ่ะเหมือนกันนะพ่อเฮ้ยต้นอ้อยอยู่แน่วันที่5ล่ะโอ้ดีละเนาะนั่นเนาะมันใช่เหมือนมันแรงมันล่ำไปฝนตกหัวปีมันจังปลายหายนะกะไม่ละมาเหยียบก่อนนี่มั้งมาติดไปก็เอาเลิกไปแค่เหมือนกันก็มาละนั่นเนาะแห้งเนาะครับเดี๋ยวฟังแถมช่วงเนอะเดี๋ยวกับเดียวนะเรียกอยู่ถึงเจ็ดโมงนะครับเรียกถึงเจ็ดโมงอ๋อเป็นกำลังใจพ่อบุญธรรมเนอะครับผมก็ฟังตลอดเท่าจบนะครับครับผมครับเจริญพรครับเจริญพรแม่ปราณีเจ้าไว้ตาเจ้าพี่น้องเมืองฝางเนาะเจ้าเมืองฝางเจ้าวันที่เจ็ดมีคติขันมีเสียงอันคติขันแต่กี่ขนาดเนาะนั่นเนาะกินก๋วยเตี๋ยวก็มีหวานพ่องส้มพ่องกันเจ้าเจ้ามันถูกคึกคำมาเจ้าอันเก็บท่านเก็บนี่มาอันเก่าของบะเก่าเล่าใหม่เนาะเจ้าไม่ใช่เล่าอันขอโทษนะเจ้าอย่างที่เป็นว่าจะไปวัดจะไปหั่นไปนี่เตื่นหนูเตื่นนะที่จริงมาเพื่อสะดวกเลยเนาะใช่มันยังว่าอันอยู่ที่ใจเราของกรรมถ้าเอาไปผ้าแบบไฟมันถึงได้ไปสักเตื่อเจ้าแม่และสืบผูกสืบฮือเนาะของเจ้านี่สมัยอันนี้เป็นตามปีที่คุณลูกหลานนะก็น่ะจะไปนะเขาก็เลี้ยงเขามาใหญ่แล้วนี่เนาะไปกำลังใจแม่ปานีเนอะเจ้าเจริญพรอ่ะแม่จันสมนมัสการเจ้าแม่จันสมเจ้าหลักการแม่สาวเจ้าเจ้าโอ้ฟังธรรมว่าเจ้าเนี่ยจุใจขนาดม่วนใจเนาะฝนตกอยู่ก็ฝนตกเป็นวันนะเจ้าทำไมมึงฝั่งนี้ได้ฉันเฮ็ดสอบไปแล้วเจ้าออกแล้วกะเอาแล้วเจ้า
เอาไปใต้ก็อยู่วันที่7นี่พยายามจะไปให้ได้นะที่เพิ่นจะไปทอดพระป่ากันนั่นน่ะจ้าเพิ่นก็ล่างฮู้จักเฮาอยู่กันอย่างนั้นนะเจ้าเพิ่นก็ล่างฮู้จักเฮาอยู่กะเออจักกับเจ้านิมนต์มานะเจ้าเจ้าจะโมทนาเน้อเจ้าสวัสดิ์การเจ้าสวัสดิ์กำลังใจเจ้าเจริญพรอ้าวโยมแม่บ้านอำเภอแม่ออนเจ้าไหว้ป่าเจ้าท่านเก็บเพชรทอบแล้วกะบ่มีแต่เจ้ายังบ่ออกแต่เจ้าออกกาดพุ่นเนาะเจ้าเอาเป็นกำลังใจให้แม่ก็ตกเป็นวันที่5แล้วแม่มิดมอดมิดมอดอ่ะมันหมอกไก่หลังลิงเนี่ยกะอ๋อเหมือนเดียวกันนะเจ้าดินก็อ่อยมันมันแม่แต่ค่ะก็นะงัวนี่เป็นหลังจองควายเป็นหลังจองหมดอ่ะเป็นกำลังใจให้แม่เนอะอ๋อเจ้าท่านเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวกำลังใจท่านเนอะท่านเนอะเจ้าเจริญพรเจ้าไหว้ศาสตร์เจ้าเจริญพรกราบนมัสการท่านมหาเจ้าใครนี่จากเขตไสสารอำเภอหางขาจังหวัดน่านเจ้าโอ้พี่น้องเมืองน่านมาไก่เฮ็ดทอบได้มีแล้วกันแล้วบุญอ่ะครับฟังได้ชัดเจนครับมหาเจ้าเคยฟังได้ยินเสียงเนาะเคยได้ยินเสียงอาตมาแล้วเนาะกำลังฟังได้สามวันอยู่ฮะแต่ว่าก่อนฟังก็มันไม่ได้เกินกว่าอันนั้นอันนี้เนาะไม่ได้โทรแต่ว่าวันนี้ตั้งใจฟังฮะฟังชัดเจนดีเนาะแม่เนาะฟังชัดเจนดีเจ้าฟังจากอันสถานีสีคำเรดิโออำเภอสาจังหวัดน่านเจ้าเคยไปก็ท่านพระครูเหมือนกันอ๋อค่ะทางปอนานเศษเขานี่ฮู้จักกันอยู่กันฮะบ่ฮู้จักแต่เจ้าน้าน้อยน้าน้อยน้าน้อยเพิ่นอยู่น้าน้อยอ๋อเจ้าทำคำสอนของพระมหาโอ้ยมากแม่ยังก้อนเนี่ยฟังแล้วเข้าใจเจ้าฟังแล้วเข้าใจดีแต่ว่าก้อนน่ะกับติตำก้อนนั่นก็มอมอแต่แต่หน่อยอันแม่ยังก้อแม่แม่จันเป็งไซสารเจ้าอำเภอถาวังผาจังหวัดน่านแม่จันเป็งเนาะเจ้าขอมทนากับแม่เนอะเจ้าอ้าวทำสายจะหมดเวลาพอดีเจริญพรโยมแม่ทองใบตะคืนฟังเจ้าฟังเข้าใจดีเนาะเข้าใจดีเจ้าฟังทุกวันทุกตุ่มทุกโอ้งเจ้าต้องทำเพลงของน้อยหล่อโอ้ยมนม่วนม่วนดีเนาะม่วนดีกับไปกำลังใจไปกำลังใจให้แม่เนอะเวลาจะหมดพอดีเจ้านี่ก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันน้องเจริญพรแฮมสายเนาะพ่อเนาะพ่อนานเซนมาไว้สาท่านพระอาจารย์ครับโมทนาถ้าวางผ่ากำลังจบไปนี่ครับครับพ่อนานเจ้าท่านทั้งอาจารย์ตลอดตั้งแต่เปิดวันครับก็เดี๋ยว6 โมงถึง7 โมงฟังได้อยู่กะก็รับได้อยู่ครับน้อยฟังชัดเจนครับอาจารย์ครับครับครับก็เดี๋ยวจะต่อทำช่วงกับเวลาช่วงแรกนี่จะมดไปกรรมก่อนเนาะครับมนต์นี้อ๋อวิสังขวายโยเจ้าเจ้าเป็นกำลังใจพ่อเนอะครับอ้าวเจริญพรมาจากเจ้าท่านเขาจากไหนเลยแม่แม่อยู่อำเภอเจ้าแม่อำเภอลีเนาะฟังชัดเจนนะแม่เนาะชัดเจนนี่ฟังแค่ของกำลังได้เบอร์โทรกำลังทราบได้เบอร์โทร0861875325นี่นะจ้าวมันจดตัวเดียวเบอร์บ้านอย่างนะบ้านบวกมันหลวงมันบวกมันบวกลีหลวงเนาะจ้าวเมนเป็นกำลังใจคือแม่เนาะเวลานี่มดพอดีเนาะเดี๋ยวพอฟังช่วง2เนาะเจ้าเจ้าเจริญพรเจริญพรอ้าวญาติโยมช่วงแรกนี้รายการตั้งขึ้นสีขาวช่วงแรกนี้จะมดขึ้นวัดไฟหินจะมดเวลาช่วงไปก่อนก็เดี๋ยวก็จะได้จัดรายการต่อของขึ้นวัดปากทางเจริญชุดที่2 6โมงถึง7โมงญาติโยมอาจจะงงเนาะเพราะว่าช่วงแรกมันจัดรายการพร้อมกัน4-5 คืนด้วยกันในตีวันก็ดีอย่างก็ดีวัดไฟหินเดี๋ยวเพิ่นก็ตัดไปเลยเนาะเห็นนะ
ฟังเพลงตัดรายการขั้นไปก่อนนอท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธ